รายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตฟูยูครับพบกับช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายการ3อย่างครึ่งนาที3อย่างครึ่งชั่วโมงพร้อมทั้งมีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยป้องกันการเสื่อมป้องกันคือท่าที่สบายที่สุดนะฮะของผู้สูงวัยจะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับเรื่องของนอกจากเรื่องของออกกำลังกายแล้วเราจะมีการปฐมพยาบาลนะครับเบื้องต้นอย่างไรสำหรับผู้สูงวัยฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการปฐมพยาบาลนั้นเรามีสายโฟนอินจากทางบ้านเข้ามาครับจากจังหวัดสกลนครเดี๋ยวเราจะทักทายกับท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งว่าเขาจะสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงเอาชื่อจริงก่อนนะฮะอ๋อชื่อนภณิชาค่ะนภณิชาชื่อเล่นครับชื่อขวัญค่ะน้องขวัญนะฮะคุณขวัญนะครับคุณขวัญอยู่จังหวัดไหนครับสกลนครสกลนครนะครับคุณฝันครับโทรเข้ามาในรายการฟิตทูยูโทรเข้ามาในรายการฟิตทูยูนะครับผมนั่งอยู่กับคุณหมอณัฐธีรื่นกลิ่นครับจะสอบถามเกี่ยวเรื่องสุขภาพเชิญเลยครับปัญหาสุขภาพครับพอดีว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเลือดจางแบบนี้ค่ะแต่มือก็เหลืองครับค่ะเป็นมานานหรือยังครับเป็นมานานแล้วค่ะกี่ปีแล้วฮะกี่ปีครับเป็นตั้งแต่เท่าที่หนูจำความได้หนูก็น่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มเข้าอายุประมาณ20อะค่ะ20ตอนนี้น้องปั่นอายุเท่าไหร่แล้วครับ25ค่ะ25นะฮะโอเคครับเคยตรวจสุขภาพประจำปีไหมครับเคยตรวจตอนเข้าทำงานใหม่ๆตรวจแล้วประมาณปีหนึ่งนี่แหละค่ะครับแล้วที่ผ่านมาผลเลือดมีอะไรผิดปกติไหมครับหมอเขาก็บอกว่าปกตินะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าหนูรู้สึกได้ว่าแบบมือหนูเหลืองแล้วก็เลือดหนูมันก็จางครับตาล่ะครับมองกระจกแล้วตาขาวไหมฮะมีคนทักว่าตาเหลืองด้วยตาอะไรนะแต่ว่าตาเหลืองตาเป็นสีเหลืองแต่ว่าไม่มากนะตาแต่ว่าฝ่ามือฝ่าเท้าหนูเหลืองครับตอนนี้ลองกำมือเลยครับแล้วแบค่ะตอนนี้กำมือแล้วแบสิครับแล้วเป็นไงครับค่ะกำลังค่ะแดงไหมครับค่ะพี่แดงไหมไม่ค่ะไม่ครับผมเป็นเหลืองอยู่นะเหมือนซีดอ่ะแล้วลุกนั่งล่ะครับลุกนั่งมีอาการมึนงงบ้างไหมครับมีเคยมีแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีที่ทำงานที่ทำงานมีห้องพยาบาลไหมคุณขวัญไม่ทำงานไม่มีค่ะเหรอฮะหรือว่าอนามัยใกล้บ้านล่ะครับมีไหมลองไปวัดความดันโลหิตดูหน่อยนะครับค่ะค่ะครับอาจจะแบบบางทีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วเรามีอาการซีดด้วยนะครับครับต้องบำรุงเม็ดเลือดนะครับต้องบำรุงเม็ดเลือดแหละค่ะนอนหลับไหมครับกลางคืนนอนก็ปกติค่ะนอนหลับปกตินะครับนอนหลับปกติค่ะอาจจะมีความเครียดแฝงนะครับเนี่ยสงสัย คือไปเช็คไปตรวจสุขภาพหมอมาเคยคุณหมอเคยบอกว่าเป็นอะไรฮะหมอไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรก็บอกว่าปกติแล้วทีนี้ก็จะมีอาการแบบคล้ายๆแบบหายใจไม่ค่อยติดแบบเนี้ยหายใจไม่อิ่มก็ให้ค่ะหายใจไม่อิ่มแล้วทีนี้หมอที่คลินิกเขาก็เคยให้ยาบอกว่ายาไปเลี้ยงเอาเลือดไปเลี้ยงสมองอะไรประมาณนี้เขาบอกมาประมาณนี้แหละครับค่ะหนูก็เคยกินพอหนูกินช่วงนั้นมันก็ดีขึ้นนะมือหนูก็หายเหลือพอหนูหยุดกินแล้วมันก็กลับมาเป็นดีครับครับเตือนเซบ้างบางครั้งเนาะค่ะครับผมเป็นเวอร์ไทโก้ครับรู้จักไหมฮะไม่รู้ค่ะ ไม่เป็นไรเวอร์ไทโก้ครับผม เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับหมอเรื่องถึงของระบบหาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วก็มีเป็นแอนิเมียด้วยนะครับรู้สึกจะมีอาการซีดด้วยถ้ากำมือแล้วแบไม่แดงเนี่ยแสดงว่าชัดเจนแล้วดูหงายมือได้ไหมครับตอนนี้
เล็บซีดไหมครับเล็บซีดไหมอะไรนะคะเล็บครับเนื้อเล็บเป็นไงขาวไหมครับเล็บปกติขาวขาวขาวเนาะก็ต้องทานอาหารที่มีพวกวิตามินเพิ่มครับอย่างเช่นตับนะครับผักบุ้งเสริมหน่อยชอบเปล่าครับ B6 อะไรนะคะวิตามิน B6 ทานวิตามินเสริมได้ครับบำรุงเลือดนะครับนะครับแต่จะทานมากๆก็ไม่ค่อยดีครับวิตามินครับน้องขวานนะแล้วประจำเดือนเนี่ยมาเป็นปกติไหมครับปกติค่ะมีอาการไหมครับปวดท้องหรือว่าอย่างอื่นอะไรไหมฮะหนูไม่ปวดท้องแต่ว่าหนูจะปวดเอวถ้าหนูประจำเดือนหนูมาอ๋อปวดเอวมากี่วันครับมาปริมาณเยอะไหมสามเยอะไหมครับสามสี่เยอะปกติแล้วเราทำให้เรามีอาการเวียนหัวแล้วก็หน้ามืดมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับจะเป็นแต่เฉพาะวันแรกวันที่จะมาวันแรกอ่ะจะเป็นแต่ว่าพอวันหลังมาแล้วก็ปกติวันที่สองเข้าวันที่สองก็ปกติอะค่ะครับครับครับอันนี้เราต้องบริหารองค์รวมแล้วล่ะครับอาจารย์ครับกินพวกอะไรนะหอยแครงได้ไหมบำรุงเลือดได้ไหมอะไรที่บำรุงเลือดตับกับตับอ๋อกินตับฮะชอบไหมฮะกินตับชอบตับตับหมูอ่ะตับหมูตับได้ทั้งนั้นเลยครับอาจารย์นะกินตับหมูให้เป็นตับที่สุกนะครับอย่าทานสุกสุกดิบดิบครับครับผมครับคุณน้องขวานได้เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวให้คุณหมอโทรหาอีกครั้งนึงชมรายการเราทุกวันป่ะครับทุกวันค่ะจากมือถือหรือจากจานดำครับดูจากมือถือค่ะเพราะว่าดูอยู่ที่ทำงานอ๋อได้ครับแล้วคนอื่นดูด้วยไหมครับคนอื่นไม่ได้ดูเพราะว่าหนูนั่งอยู่โต๊ะคนเดียวอ๋อกลัวหัวหน้าว่า อุ๊ยออกรายการด้วย โอเคน้องขวานเดี๋ยวยังไงให้คุณหมอโทรหาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ปรึกษาแล้วคุยกันเดี๋ยวไงมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวแจ้งให้ทราบขอบคุณมากนะครับสำหรับโทรเข้ามาปรึกษาในรายการนะครับแล้วเดี๋ยวเราโทรคุยกันใหม่นะครับตามที่คุณหมอบอกขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่านี่คือแฟนคลับครับแฟนคลับคุณหมอนะฮะนี่ก็คือโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวเรื่องมันจะอยู่ไกลนะฮะสกลอยู่สกลนครนะครับคือน้องก็อายุ26ปีก็เป็นมาเกือบ20ปีแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องเลือดเนี่ยอันนี้เราเป็นนานจังครับคุณหมอเราไม่เห็นเนี่ยเราบางทีก็วินิจฉัยลำบากมันรุมรวมนะใช่ครับแต่ว่าอาการน่าจะชัดเจนนะฮะอาการก็คือแบบนี้แหละคุณหมอครับคือเลือดมันหน้ามันไม่เลือดไม่มาในมือตำลับมือมันต้องแดงถูกไหมฮะใช่ครับแสดงเลือดไม่วิ่งกำแล้วมันต้องแดงอย่างนี้มันเกี่ยวกับไขกระดูกสันหลังด้วยไหมหมายถึงว่าผลิตเม็ดเลือดออกมาได้น้อยก็มีส่วนแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับเป็นโรคซีนี่ก็มีหลายแบบแต่ทางวิทยาศาสตร์นี่เขาเรียกแอนีเมียจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคอีสานเยอะครับอย่างนี้เบต้ากูแคนนะก็เบต้ากูแคนก็จะไม่พ้นอีกเข้าไปเสริมเองครับไปเสริมดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเม็ดเลือดนะครับจะได้สมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าเบต้ากูแคนจะเข้าไปตั้งแต่ไขกระดูกเลยจ้ะไขกระดูกจะสร้างผลิตเม็ดเลือดที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับสมุนไพรอะไรเยอะแยะนะที่มีอยู่ใช่ครับนะครับเห็ดเดินเจอตังกุยบำรุงเลือดนารีเวชนะครับจริงๆก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดอยู่อย่างโรงพยาบาลอะไรนะที่ดังๆก็คือนำสมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาคนไข้ปาจีนะครับนะครับก็มาใช้กับเรื่องดูแลรักษาก็ถือว่าสมุนไพรก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าเป็นสินค้านึงนะครับที่มาใช้เรื่องของการบำบัดดูแลได้เหมือนกันเป็นทางเลือกหนึ่งนะเขาเรียกกินสำคัญที่สุดอ่ะทานอาหารให้เป็นยาด้วยใช่ครับใช่คุณหมอแหมเวลาจะหมดลงนะครับการปฐมพยาบาลเอาสักสองข้อนะคุณหมอของสำหรับผู้สูงวัยสมมติว่าโอเคอันข้อที่หนึ่งครับคุณหมอมีไหมมีง่ายๆคือสำลักอาหารเลยอ๋อเวลากินแล้วสำลักอาหารคือคนสูงวัยมักจะสำลักอาหารบ่อยทำไงฮะยกมือขึ้นอ๋อพอสำลักปั๊บให้เรารู้ตัวนะท่านผู้ชมนะผู้สูงวัยพอสำลักอาหารปุ๊บให้ยกมือขึ้นเลยครับใครสำลักอาหารยกมือขึ้นข้อยังชั่วดีขึ้นข้อที่สองมีไหมคุณหมอครับก็ตกหมอนครับนอนตกหมอนครับไม่ใช่เอาหมอนไปตากแดดนะครับจะได้หายอาการตกหมอนครับให้ยกขาขึ้นนะครับจับเอามือจับหัวแม่โป้งแล้วก็นวดอ๋อพอยกพอตกหมอนเนี่ยยกขาหัวขาขึ้นข้างนึงครับแล้วก็เอามือเนี่ยไปนวดหัวแม่โป้งครับนวดอย่างเดียวฮะนวดยังไงฮะวนไปวนมาหรือนวดธรรมดาตามเข็มนาฬิกาบ้างทวนเข็มนาฬิกาวนไปวนมาอ๋อนี่คือแก้ตะคิแก้กันเรียกตกหมอนครับแปลกนะฮะไปนวดเท้าลองดูครับท่านผู้ชมนะข้อต่อไปก็มีเป็นตะคิวนะครับข้อที่สามเป็นตะคิวเป็นบ่อยผู้สูงวัยเนี่ยจะเป็นตะคิวสวถ้าเป็นข้าง
ข้างซ้ายครับให้ยกมือขวาขึ้นเป็นข้างซ้ายยกมือขวาเป็นข้างขวายกมือซ้ายครับผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นง่ายๆสามเรื่องนะครับขาชาก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะสะบัดมือขวาให้เร็วนะครับเป็นขาซ้ายเป็นชา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 ข้างซ้ายสะบัดขวาเซนข้างขวาสะบัดซ้ายสะบัดซ้ายตรงข้ามกันนะครับสี่ข้อนะครับท่านผู้ชมแหมเวลานะครับทีมงานเราก็มือบนแล้วฮะ นะครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับผู้สูงวัยก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็ต้องดูแลในองค์รวมด้วยนะครับก็คือการออกกำลังกายแล้วก็บำบัดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรนะครับอ่ะเวลาก็หมดลงนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญนะผู้มีประสบการณ์ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอนาทีเรื่องกลิ่นครับขอบคุณครับคุณหมอครับครับอาจารย์ผมณ เมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆนะครับที่ผู้สนับสนุนรายการของเราได้นำมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิวเคไดยาฆ่าหญ้านะครับยาจำกัดวัชพืชนะครับซึ่งปราศจากเคมีฮะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากชมรายการนี้นะครับเราออกอากาศแบบนี้วันละ5รอบครับตี2ตี5 1ทุ่ม4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็บ่าย2โมงครับแล้วก็สามารถไปชมที่มือถือได้นะครับไปที่ Play Store ดาวน์โหลด PSI TV ครับแล้วก็ HTV ฮะท่านก็สามารถชมรายการของเราผ่าน INTV แล้วก็ทีวีได้ทุกช่องนะครับทีวีฟรีทีวีได้ทุกช่องครับก่อนจากกันครับฝากคำพูดที่ว่าเสียเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียเงินแสนเพื่อรักษาเบต้าคูแคนสิครับสวัสดี